สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับผู้เล่นเพโอเคผู้เล่นฝั่งสีขาวครับแต้มคะแนน 1,500 ผู้เล่นฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,555 ครับโดยในกระดานนี้นะครับเราจะได้ชมผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าโยงขวาปะทะฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงขวาเช่นกันครับแต่ในกระดานนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวเดินแปลกๆนะครับผมนั่นก็คือเดินขุนก่อนนะครับโดยปกติแล้วเราจะถูกสั่งสอนมาว่าให้เดินขุนเป็นอันดับสุดท้ายเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ว่าเราจะเก็บขุนไว้ที่ไหนแต่ในกระดานนี้ครับสีขาวเหมือนเปิดรับคำท้าว่าจะเก็บขุนไว้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเชิญรับชมต่อครับและทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นหมากได้อย่างสมบูรณ์ครับสีแดงจึงเริ่มจากการปู3เบี้ยเลยนะครับฝั่งสีขาวก็ปู3เบี้ยฝั่งสีแดงครับทิ่มเบี้ยริมไปอีกตัวเป็นปู4เบี้ยครับสีขาวเอาบ้างครับปู4เบี้ยสีแดงครับทิ่มเข้าไปหน้าขุนสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีแดงก็กินนะครับผมสีขาวก็ทำการทิ่มเข้ามาอีกทีนึงครับฝั่งสีแดงก็ทิ่มเข้าไปนะครับผมจากนั้นครับสีขาวย้ายเรือมากดอยู่หลังเม็ดครับแต่สีแดงยังคงทิ่มเบี้ยอยู่คราวนี้ครับสีขาวทิ่มเบี้ยมาถึงแนวรับของสีแดงครับสีแดงใช้เบี้ยสูงกินเม็ดสีขาวใช้โคนกินนะครับจากนั้นสีแดงกลับมาที่ปีกซ้ายใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวก็กินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในนะครับปล่อยให้เรือจ้องหน้ากันผู้เล่นฝั่งสีแดงครับกินตัดเบี้ยหน้าม้าเข้าไปฝั่งสีขาวครับใช้โคนกินเบี้ยจากนั้นสีแดงเอาเม็ดครับทิ่มไล่โคนแถมสกัดเบี้ยไว้ด้วยสีขาวจึงหงายเบี้ยกินไล่ม้าครับฝั่งสีแดงใช้โคนกินขึ้นมาสีขาวจึงเดินโคนมาต่อครับฝั่งสีแดงรับต่อจึงกินเข้าไปสีขาวครับใช้ม้ากินกลับในตานี้สีแดงครับทำการขยับโคนเข้ากลางกระดานครับส่วนสีขาวขยายม้าไปทางปีกซ้ายจากนั้นครับสีแดงจึงใช้เม็ดนะครับทิ่มไปไล่ม้าม้าขาวนะครับประกาศศึกนะครับโดดไปจับเรือเรือสีแดงครับเห็นโดนจับ2จึงแลกสีขาวก็ขยับเรือกินเรือครับจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีแดงจึงเดินขุนนะครับผมมาไล่ม้าม้าสีขาวครับขยับหลบม้าสีแดงครับผมจึงมายืนอยู่หน้าแท่นหมากนะครับถามต่อม้าสีขาวอีกตัวหนึ่งสีขาวก็กระโดดกินเลยครับในตานี้ฝั่งสีแดงครับเอาโคนกินโต้ตอบสีขาวครับจึงถอยม้ากลับไปนะครับผมแต่สีแดงมีช่องทางโคนที่สวยจึงเดินโคนเข้าไปจากนั้นครับสีขาวจึงเอาเรือมาดัดหลังขุนเอาไว้ผู้เล่นฝั่งสีแดงเดินเม็ดเข้าไปต่อครับสีขาวจึงถอยเรือมาจับเบี้ยไว้ฝั่งสีแดงครับคิดการใหญ่เดินไปที่คลอง3ขุนขาวนะครับเห็นแต้มถึงกับต้องถอยไว้ก่อนสีแดงก็ตามเข้าไปตีลุกครับขุนสีขาวหนีกลับขึ้นที่เดิมครับส่วนเรือสีแดงย้ายมาจับม้าสีขาวถอยเรือผูกม้าครับส่วนสีแดงยกเรือ1ช่องเป็นการโจมตี2ทางนะครับสีขาวหลบตากดครับส่วนสีแดงเอาเม็ดเข้าไปอีกสีขาวครับผมทิ่มเบี้ยฝั่งสีแดงครับเดินม้าจับเรือเรือขาวนะครับพลาดนะครับเดินไปต่อเรือสีแดงใช้เรือกินม้าครับจากนั้นสีขาวจึงใช้เรือกินเม็ดคืนนะครับผมสีแดงก็ใช้ขุนกินเบี้ยของสีขาวอีกหนึ่งตัวเช่นกันจากนั้นสีขาวใช้เรือตีลุกขุนแดงครับฝั่งสีแดงใช้โคนบังให้ม้าผูกเรือขาวครับถอย1ช่องครับ
ส่วนสีแดงขยับเรือจับโคนสีขาวครับก็ขยับขุนเข้ามาครับส่วนฝั่งสีแดงก็โจมตีขยับขุนเข้าไปสีขาวครับขยับขุนเข้าไปด้านขวาครับฝั่งสีแดงขยายม้ามาปีกซ้ายสีขาวขยับโคนนะครับกันไม่ให้โคนลงมาฝั่งสีแดงจึงเดินเบี้ยสีขาวครับขยับขุนส่วนสีแดงขยับเบี้ยสีขาวขยับขุนอีกครั้งคราวนี้ครับสีแดงใช้ขุนกินเบี้ยแล้วครับดังนั้นครับสีขาวใช้โคนลุกครับฝั่งสีแดงใช้เรือกินตัดทันทีสีขาวก็สอกกลับครับผมเอาเรือกินโคนนะครับเป็นการลุกคาดม้าฝั่งสีแดงครับจึงต้องใช้ขุนกินเรือทำให้ขุนขาวนะครับผมได้กินเรือของสีแดงกลับเช่นกันจากตรงส่วนนี้ครับเริ่มเป็นการไล่กันปลายกระดานแล้วผมขออนุญาตเร่งความเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการรับชมครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าในเกมนี้จะถูกต้องตามคำศัพท์หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเกมนี้แหละครับเรียกว่าสาลิกาป้อนเหยื่อนะครับหลังจากนั้นก็จบเกมด้วยอีแพมครับโดยเรื่องเริ่มจากตรงนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับจะหงายเบี้ยจากนั้นครับก็จะเดินไปอับตาขุนแล้วก็ค่อยๆป้อนตัวหมากให้ฝั่งสีแดงกินนะครับพอหมดตาสุดท้ายก็หงายอีแพมลุกจนนะครับครับสีแดงครับเดินม้าถอยออกมาครับสีขาวหลบจากนั้นสีแดงครับผมเดินม้ามาให้เบี้ยกินครับจากนั้นสีแดงทิ่มเบี้ยให้กินอีกตัวหนึ่งและสีแดงก็หงายอีแพมลุกจนครับ